สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่เลยครับ DF01 นะครับ Adamante นะครับนี่เรียกว่าได้แรงมากๆนะครับชุดนี้เป็นล็อตฮ่องกงนะอันนี้นะนี่ฮะใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าชุดนี้นะครับก็มีอยู่3ชิ้นนะเพื่อนๆตัวโมเดลแล้วก็เสาฐานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวโมเดลกันก่อนนะครับครับตัวนี้ถือว่าเป็นแรงมากๆนะครับผมครับตาปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นชัดเจนนะฮะโอเคแล้วก็นี่ครับด้านหลังจริงๆก็ปกตินะแต่ว่ามันแรงมากๆนะครับเอาต้อนแรงเลยนะตัวนี้นะสวยฮะต่อไปก็จะเป็นเสานะครับเสาของตัวนี้จะมีเขียนไว้ว่า E อย่างเดียวครับเขียนคำว่า E อย่างเดียวนะเพื่อนๆนะแล้วก็ตัวฐานนะครับฐานก็เป็นซิโต้2015นะครับ Made in China E นะเสานี่ลิงก์กันนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบครับก็เสียบเข้าไปด้านหลังนะครับนี่นะฮะแค่นี้แต่ว่าประเด็นคือมันมีหมุดตัวนี้อาจจะยากหน่อยนี่ครับแล้วขาเขาเล็กมากต้องระวังนะครับผมเพราะตัวนี้มันแรงนะเพื่อนๆประกอบอะไรต้องแบบอย่าผีผามอ่ะแต่เข้าง่ายของผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ